ร้านนี้นะครับขนมจีนแม่ติ่งนะครับเป็นร้านที่เปิดมา50กว่าปีแล้วนะครับเขาจะเป็นพี่น้องกับขนมจีนป้าใหม่ที่อยู่ตรงโน้นอ่ะไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีขนมจีนป้าลีที่อยู่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยด้วยนะครับมีแกงไตปลาที่ผมชอบมากเลยอันนี้ชอบมาผสมกันแล้วก็มีน้ำพริกที่มันหวานๆเหมือนของภาคกลางนะครับและยังมีน้ำพริกขยำหรือน้ำชุบที่ทำจากกะปิใส่กุ้งสดหอมแดงมะนาวพริกขี้หนูเหมือนน้ำพริกกะปิเหลวๆเนี่ยจะตักราดยังไงก็ได้2นะครับมีอ่าวเกนะครับอยู่ถนนพูนผลนะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา70ปีแล้วเป็นร้านดังมากของภูเก็ตเหมือนกันเราจะรู้จักแต่มีสปัมมีต้นโพใช่ไหมมาที่อ่าวเกเนี่ยก็มีฮกเกี้ยนอาหารพื้นเมืองภูเก็ตกินเหมือนกันนี่แหละที่น้องขวัญกำลังดูอยู่นะเป็นมีฮกเกี้ยนเส้นเหลืองๆนะครับแต่ของผมเนี่ยผมสั่งมีฮกเกี้ยนผสมกับตัวบีหุ่นหรือมีหุ่นแปลว่ามีขาวนั่นเองนะครับผสมกันลักษณะเขาจะเป็นน้ำขลุกคลิกแบบเนี้ยผัดบนเตาถ่านใส่น้ำซุปกระดูกหมูลงไปแล้วใส่ซีอิ๊วมันจะหอมมากเลยมีไข่เป็นไข่หมกอะครับแล้วก็เขาจะใส่ตัวปลาหมึกตัวหมูตัวลูกชิ้นที่หั่นเป็นตัวเล็กๆอย่างงี้นะครับแล้วก็กินกับหอมเจียวกินกับหอมแดงพูดผิดนะหอมแดงเลยคนที่ผัดเนี่ยคนผู้ชายครับอันนั้นเขาผัดมานานมากแล้วผัดจนไม่มีเสียงพูดแล้วอะถ่านนี่ออริจินอลออริจินอลร้อนมากนะครับถ้าเป็นร้านอื่นนี่ไม่ได้เป็นชาวภูเก็ตผัดแล้วนะเอาเด็กจากที่ชาติอื่นมาผัดเลย
กำลังง่วนกับการหั่นไก่อยู่นะครับเพราะว่านี่คือสลัดไก่หมุนแบบฝรั่งเศสนะครับเราอยู่ที่ร้านเบคพาสต้าเฟรมซูชิเป็นร้าน 4-in-1 ครับเรานั่งอยู่ในร้านเบคที่เป็นร้านเบเกอรี่นะครับแต่ไก่เนี่ยสลัดตัวนี้เป็นสลัดไก่ฝรั่งเศสนะครับมาจากเตาหมุนๆไฟลุกเลยฝั่งด้านร้านเฟรมนะครับอันนี้จะหมักกับซามและโรสแมรี่นะครับเป็นแบบฝรั่งเศสส่วนด้านนี้นะครับจะมีสลัดไก่แบบไทยนะครับตะไคร้ใบมะกรูดมีเคบับเคบับนี่สไตล์แบบเหมือนกรีกเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนี่ทำจากไก่นะและยังมีสปาเกตตี้จากร้านพาสต้ามาด้วยนะครับในโซนข้างหน้าข้างนอกมานี่เป็นอาราเบียต้าเป็นตัวสปาเกตตี้รสจัดเดี๋ยวยังมีไม่พอนะครับยังมีเค้กอีก 5-6 อย่างเลยมีเช่นดิโพรแมทที่ไส้วานิลาสอดไส้วานิลาครีมมีตัวจิเวล่าคริสปี้ล็อกซึ่งเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์ข้างบนเป็นช็อกโกแลตมูสโปะหน้าด้วยทองเปลวขาวแต่เป็นสีเงินนะครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับแล้วยังมีมาการองมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมีวานิลาชีสเค้กที่อร่อยมากเพราะที่นี่เจ้าของหมายว่าคนทำเนี่ยเป็นเชฟฝรั่งเศสนะครับเป็นเฮดเชฟของที่นี่ครับต้องมาให้ได้นะครับร้านเบคเนี่ยอยู่ทางเข้าลากูน่าภูเก็ตนะครับเค้กประมาณ 6-7 อย่างครับอร่อยทุกอย่างเลยจริงชอบมากชอบไก่ไข่ดำอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะพาสต้าว้าวร้านแม่จู้นะครับเปิดมานานมากแล้วกว่า70ปีนะครับตอนนี้นะครับเป็นรุ่นหลานแล้วแล้วก็ออกแบบวิธีการเนี่ยมีสเตอริไลซ์หรือฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วเก็บได้นานหลายเดือนแต่ผมแนะนำนะครับเมื่อกี้พูดถึงน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยสิ่งที่ชอบมากสุดคืออันนี้เป็นแบบตำสดตัวนี้จะเป็นลักษณะว่าถ้าแช่ตู้เย็นอยู่ได้1อาทิตย์ตัวนี้เนี่ยจะรสชาติดีมากไปถึงอาจจะไปบีบมะนาวเพิ่มนิดนึงนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบตัวนี้อร่อยมากแล้วก็มีเม็ดยางแห้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมี4รสมีรสดั้งเดิมรสเข้มข้นรสมะม่วงหิมพานต์แล้วก็รสมะขามนะครับมีไตปลาน้ำซึ่งเป็นแกงน้ำข้นไตปลาแห้งที่ผัดให้มีน้ำคลุกคลิกไตปลาคั่วกลิ้งนะครับเป็นคั่วกลิ้งแบบแห้งๆนะครับซึ่งไตของแม่จู้เนี่ยไตปลาต้องใช้ไตปลาหมกเท่านั้นไม่ใช่ปลาทูนะเป็นไตปลาหมกเลยแล้วยังมีขนมเต้าซ้อนะครับขนมเปี๊ยะลูกเล็กๆนะครับได้รางวัลเอเชียนอันนี้อร่อยมาก Star Award ปี2015สดๆร้อนๆมาจากตุรกีสังเกตมั้ยว่าทุกคนจะต้องแวะทานที่นี่หมดเพราะว่าตรงนี้ก่อนถึงสนามบินไม่มาซื้อแม่จู้เหมือนมาไม่ถึงภูเก็ตถูกต้องแล้ววิธีการแพ็คนี่คือถือขึ้นเครื่องสบายเลยใช่ครับที่ครูเจขวัญกำลังตักอยู่นั่นนะครับไม่ยอมคุยด้วยเนี่ยคือกะทิแกงกะทิใส่เนื้อปูกินกับเส้นหมี่ครับร้านนี้เนี่ยเขาจะออกรสเข้มๆผมชอบเพราะเป็นรสใต้แท้ๆนี่คือร้านครัวไพลินนะครับเป็นร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังอยู่ที่หน้าน้ำตกกระทู้เห็ดแครงผัดขี้เมาเห็ดแครงที่ขึ้นบนขอนไม้นะครับแล้วก็ต้องเอามาตากแดดแล้วก็เอามาแช่น้ำก่อนแกงส้มมาแล้วครับอาหารปากใต้ปลานี้ก็เรียกย่างครับเรียกปลามีหลังปลามีหลังใส่โชนนะครับใส่โชนหรืออ้อดิบนะปลามีหลังคล้ายๆปลาดุกทะเลตัวนี้เนี่ยต้องกินคู่กับเหลี่ยมต้อคั่วเกลือนะครับคล้ายๆหมูสามชั้นแหละเป็นเนื้อตรงราวนมกับตรงช่วงคนขาแล้วก็อันนี้เป็นต้มกะทิยอดพวนเดี๋ยวเราจะกินกับน้ำพริกขยำนะครับเหมือนงานพริกกะปิอะนะยอดพวนเนี่ยเป็นยอดหวายชนิดหนึ่งนะครับที่อร่อยมากพุทธโอ้โหนี่กินเข้ากับน้ำพริกแล้วจะเข้ากันดีจริงๆอะพูดแล้วน้ำลายไหลเลยนี่ปลาคุดคาดปลาคุดคาดทอดนะครับแล้วนี่คือปลากุเลาทอดอันนี้คนไทยรู้จักกรุงเทพรู้จักดีนะครับมีแกงพริกหอยกันนะครับก็เป็นหอยชิ้นหนึ่งซึ่งแกงพริกที่นี่จะเผ็ดมากเผ็ดร้อนจริงๆเลยต้องกินกับพวกของอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหอยรากที่มีรากยาวๆเหมือนถั่วงอกออกมาผัดกับโหระพาอยากรู้มีอะไรอ๋อเดี๋ยวมีใบเหมียงผัดกุ้งเสียบซึ่งใครๆก็รู้จักนะบางจังหวัดเรียกเหมียงบางจังหวัดเรียกว่าเหลียงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากินกันได้เลยดีกว่าเนาะลุยครับไพลินหน้าน้ำตกกระทู้นะครับกับพี่สามกองนะครับร้านนี้อาหารพื้นเมืองภู
เก็ตนี่เราจะรู้เลยว่าอาหารภูเก็ตนี่อร่อยมากที่เป็นอาหารพื้นเมืองนี่สุดยอดเมนูแปลกๆที่นี่มีหมดหอยกันหอยรากปลามีหลังปลาหัวเขียนปลาพูดคาดมาชิมได้ที่นี่ครับพูดยังกับแบบไม่ดีใจเนี่ยไม่ใช่คือบอกว่าอลังการมากผู้เป็นคนชอบทานซีฟู้ดมีอะไรมั้งคะพี่อิงร้านนี้เรามาร้านคุณพาอยู่ที่หาดราวัยนะครับหาดราวัยนี่ใครๆก็รู้จักฝรั่งยังรู้จักเลยนะครับเราซื้อของฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มาให้ทางร้านปรุงได้เป็นของสดๆตามแผงเลยวันนี้นะครับผมก็เตรียมมาแล้วมีกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกนะครับกุ้งลายเสือผัดกระเทียมพริกไทยต้มยำต้มยำกุ้งลายเสือน้ำข้นใส่พริกเผานะครับมีหอยเชลล์ลวกปลาเก๋าดอกแดงนึ่งซีอิ๊วทำน้ำซีอิ๊วหอมๆนะครับมีหอยหลอดผัดชามีเยอะแยะมีปลาหมึกย่างหมึกไผ่นึ่งมะนาวใช่แล้วคือพูดง่ายมีกุ้งหอยปูปลาก็มีหอยหวานต้มตะไคร้แต่จะบอกว่าความเก๋ที่พี่อิงบอกว่าช้อปปิ้งฝั่งนู้นแล้วก็เดินถือว่าถูกดิบปุ๊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 บข้ามฝั่งมาให้ก็ทำฝั่งนี้เหมือนฮ่องกงเลยเหมือนเลยูหมุนเลยแต่ของเราเนี่ยจะเป็นของที่อยู่ตามธรรมชาติที่เราจับได้แถวนี้แล้วดีๆนั่นเลยกุ้งมังกรยังมีเลยครับนี่ปลาหมึกเผามาแล้วเห็นไหมดูมันน่ากินไหมคือวันนี้พี่อิงพยายามทำเมนูแบบเพลนๆจะได้ชิมรสชาติความอร่อยจริงๆรสชาติธรรมชาติของตัวซีฟู้ดแล้วมันจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดคนไทยชอบอยู่แล้วครับรีบปิดรายการเถอะค่ะใช่ครับซื้อของที่แผงอาหารทะเลสดๆฝั่งตรงข้ามเอามาให้คุณพาทำอาหารอร่อยๆได้ครับอาหารทะเลอร่อยทุกอย่างครับ